สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีก็วันนี้ก็มาตอบนะคะตอบไอ้ซันนิดหนึ่งถ้าคุณจะไปดูคลิปของมันล่าสุดก็คือเนี่ยที่ใส่เสื้อตัวเนี้ยนะคะช่วงนาทีที่1ชั่วโมง40นาที41 42 43นาทีช่วงเนี้ยนะคะช่วงที่ไอ้ซันมันพูดถึงป้านะคะถามว่าซันกูไม่ได้มาทะเลาะกับมึงนะแต่อะไรที่กูพูดผิดหรือกูพูดไม่หมดเนี่ยกูจะเคลียร์ตลอดแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนที่กูพูดผิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยกูจะออกสื่อเลยแล้วก็ขอโทษเพราะคนอย่างกูไม่มีการโอ๊ยพูดผิดแล้วก็กักว่าไม่ใช่ที่มึงบอกว่าเสีย200 300อะไรอย่างเงี้ยอะไรของมึงอ่ะคนนั้นเสียคนละ200เนี่ยอันนี้นะมึงต้องดูว่าเขาถือวีซ่าอะไรกูไม่รู้แต่สำหรับกูเสียครั้งละ90สำหรับเข้าตรวจหรือว่าจองคิวส่วนค่าอย่างอื่นไม่เสียคือเสียเหมือน30บาททุกรักษาทุกโรคนั่นแหละแต่ยาต้องซื้อเองแต่ยาก็ไม่ได้แพงนะยังกับมีอยู่วันนึงแล้วก็ใครบอกว่าหมอไม่รับตรวจแล้วบ่ายเบี่ยงไอ้อย่างเงี้ยกูไม่รู้นะว่าคนอื่นโดนแบบไหนแต่สำหรับกูไม่โดนขนาดหูกูอื้อข้างนึงอะอื้อข้างนึงนะหัวกูโทรไปถามเฉยๆเผื่อว่าจะมีคิวแต่เชื่อไหมว่าเขาให้ไปวันรุ่งขึ้นเลยตอนนี้กูอยู่สวีเดนกันแล้วน่ะให้ไปวันรุ่งขึ้นเลยนะให้ไปตรวจหูทั้งที่หูกูนี่ไม่มีอะไรหรอกมันอื้อเฉยๆแต่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าเหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคก็คือ90แต่ใครที่จะเสีย200เนี่ยกูไม่รู้จริงๆซื้อ200กว่าเพราะว่าแต่ละคนถือวีซ่าไม่เหมือนกันบางคนถือวีซ่าแค่3เดือน6เดือนบางคนถือวีซ่า2ปีบางคนถือวีซ่า5ปีและเขาคิดกับคนต่างชาติเท่าไหร่กูไม่รู้จริงๆแต่สำหรับกูเนี่ยกูถือเดี๋ยวให้ดูเอาเหี้ยวางผิดสำหรับกูถือพาสปอร์ตสวีเดนกูจ่ายในราคา90คนสำหรับจองคิวนะคะแต่ถ้าเกิดนอนโรงพยาบาลไม่เสียตังค์เดี๋ยวจะเล่าให้มึงฟังซานกูตอบได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดกูพูดผิดน่ะกูกล้าเล่นกับคนที่มาบอกให้ข้อมูลมึงสำหรับมึงน่ะกูไม่ได้มาอยากทะเลาะด้วยหรอกเพราะว่าอะไรกูไม่อยากกูทะเลาะกับทะเลาะกับคนอื่นดีกว่าเพราะอย่างนึงกูทะเลาะกับทุกคนได้แต่มึงไม่ได้ด่าให้กูเสียหายแต่มึงพูดว่ากูพูดไม่หมดในเมื่อกูพูดไม่หมดกูก็จะต้องมาพูดให้หมดเพราะว่าที่บางทีกูออกคลิปเนี่ยบางทีมันมีลูกติดพันพูดไม่หมดจริงๆแต่การที่พูดไม่หมดของกูก็คือกูจะพูดความจริงให้มึงฟังว่ากูไปนอนโรงพยาบาลมาแล้วรถแอมบูเลนซ์มารับกูแล้วที่กูเคยเล่าให้ฟังไม่รู้กูโพสต์เล่ามั้งตอนนั้นน่ะเพราะมึงก็ไม่ได้ตามกูหรอกกูรู้ถ้ามึงไม่ตามมึงถ้ามึงตามกูมึงก็ต้องรู้ว่ากูได้ใบขับขี่ไปตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่ากูไปสวีเดนน่ะกูไปทำใบขับขี่เอาเล่าต่อเรื่องไปโรงพยาบาลก็มีอยู่วันนึงก็อากาศเย็นแล้วก็หิมะตกนะคะหิมะตกหรือน้ำแข็งประมาณที่มันเย็นมากนั่นแหละแต่ว่าเราเดินมากเราก็รู้สึกว่าหิวอยากกินของหวานก็คือกินไอติมที่มันเป็นโคนนั่นแหละที่อย่างที่เราซื้อตามห้างทั่วๆไปที่มีกระดาษห่อแล้วก็มีถ้วยกรอบๆข้างในน่ะก็กินเข้าไป1โคนก็เดินกินเข้าไปมันก็เกิดอาการหนาวพอหนาวเสร็จกลับบ้านก็แช่น้ำร้อนอาบน้ำร้อนนานมากตอนนี้ร่างกายก็ปรับไม่ทันพอร่างกายปรับไม่ทันมันก็เกิดอาการเวียนหัวเวียนหัวมากเลยเหมือนหัวหมุนเลยอ่ะผัวกูก็อีกนั่นแหละโทรไป112นะหรือว่า112เนี่ยโทรไปถามว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงนะเขาก็โอนสายให้พูดกับทางโรงพยาบาลคือตรงนี้มันจะเป็นจุดศูนย์กลางของเซ็นเตอร์ของทุกที่เลยเสร็จแล้วประมาณสักคือพอเขาบอกว่าเขาก็ถามนั่นแหละก็จริงๆก็หัวหมุนจิ้วจิ้วจิ้วยิ่งหลับตายิ่งหมุนหนักประมาณนั้นก็คือร่างกายเราปรับไม่ได้เพราะว่ากระทบเย็นกระทบร้อนความดันมันก็ต่ำแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าหรอกความดันต่ำเขาก็เลยส่งผลิตพยาบาลเนี่ยนะแล้วกูจะบอกกับมึงอย่างนึงนะซัน
กูไม่รู้ว่าเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่าไอ้ตรงนี้มีคนพูดกับกูเหมือนกันนะว่าเขาเลือกปฏิบัติเหมือนกันระหว่างคนสวีเดนกับอินวันดาเรอินวันดาเรนี่ก็คือพวกต่างด้าวเขามีคนพูดนะเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญเลยคนสวีเดนเด็กสวีเดนพ่อสวีเดนแม่สวีเดนแล้วรองลงมาก็พ่อสวีเดนแม่ต่างชาติแล้วก็รองลงมาอีกต่างชาติเลยที่พ่อแม่ไม่ใช่คนสวีเดนไอ้เรื่องเนี้ยกูได้ฟังคลิปจากคุณมะกูดมึงต้องไปฟังที่เขาระบายอะไรสักอย่างนึงเรื่องกับการรักษาพยาบาลของลูกเขาซึ่งเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งนั่นก็คือสามีเขาเป็นคนสวีเดนแล้วก็ลูกเขาตัวเขาเป็นคนไทยอันนั้นกูไปฟังมึงต้องไปฟังไอ้ channel ของคุณมะกูดเพราะกูก็จะตามอะไรต่ออะไรตามที่คุณมะกูดเขาคือใครหลายๆคนที่ออกคลิปที่สวีเดนเนี่ยกูก็จะไปฟังแต่ส่วนกูเนี่ยกูจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่กูหลังจากที่เขารถแอมบูเรนซ์มากูบอกว่าเลือกปฏิบัติไม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดระบบของสวีเดนเนี่ยตอนที่กูอยู่ที่นั่นน่ะกูได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนบ้านเรียบร้อยคือกูต้องการการลงทะเบียนบ้านเท่านั้นเพื่อจะได้มีสิทธิ์การสอบเรียนต่างๆถ้าเกิดถึงกูจะถือสัญชาติแต่ถ้าเกิดกูไม่มีการรีจิสเตอร์อยู่ที่สวีเดนอ่ะกูไม่มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกนะไม่มีสิทธิ์ที่ไม่รู้เลือกตั้งอาจจะไม่มีสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็แน่นอนกับสิทธิ์เรียนเนี่ยสิทธิ์เรียนใบขับขี่เนี่ยก็ต้องเรียนก็คือตอนนั้นแล้วระบบมันเชื่อมกันก็เซิร์ชชื่อกูเขาก็สเปลชื่อกูลงไปตอนนั้นกูได้ประชุมนัมเบอร์แล้วนี่แหละที่กูกำลังจะพูดกับมึงแต่กูลืมมาขึ้นให้ดูเป็นบัตรประชาชนที่กูถือแค่สัญชาติเดียวเขาบอกว่าลงสองสัญชาตินะบอกไม่ต้องฉันขอแค่สัญชาติเดียวเพราะฉันจะถอนสัญชาติไทยเขาก็ลงที่บัตรประชาชนกูว่ากูสัญชาติสวีเดนอย่างเดียวแล้วก็แต่ละคนก็จะมีหมายเลขหรือว่าประชุมนัมเบอร์เนี่ยเขาก็ถามประชุมนัมเบอร์แล้วก็ชื่อนามสกุลกูแล้วมันก็ขึ้นเชื่อไหมไม่ถึง3นาทีว้าว5นาทีเลยอ่ะ5นาทีรถแอมบูเลนซ์มาถึงกูละมาถึงปุ๊บบุรุษพยาบาลขึ้นมาเลย2คนก็มาแค่กระเป๋าพยาบาลธรรมดากูก็นอนบนที่นอนเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่ได้ซ้ำไปแต่เขาไม่สนใจไม่สนใจผัวก็บอกไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตรวจโน่นนู่นนี่เธอเอางี้ก็แล้วกันสรุปว่าเขาก็วัดความดันกูความดันกูต่ำมากแต่กูรู้ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านกน้ำอ่ะนกตัวนกที่มันกระทบร้องกระทบหลามันส่วนมากก็ตายเหมือนกับที่ไอ้ที่นกเอี้ยงมันนกกินชะอมตายนั่นแหละประมาณนั้นแหละคือเขาไม่ยอมกูบอกไม่ไปมันก็เหมือนคนแก่เป็นลมนะไม่ไปเพราะกูรู้ว่าไปเนี่ยห่างจากบ้านกูที่สวีเดนกูอยู่เมืองฮาสเปดแล้วกูจะต้องมาวิทยาลัยแพทย์ที่เออร์โบถ้ากูขับเองตามกฎจราจรกูจะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีกูก็ไม่อยากไปแต่เขาไม่ยอมเขาเอากูไปกูไปเสร็จหมอมาทันทีด้วยกูบอกแล้วชั่วโมงนั้นมีคนรออยู่เยอะมากเยอะมากเพราะว่าเขาเข็นผ่านเนี่ยฉุกเฉินทำไมกูจะไม่เห็นห้องฉุกเฉินคนรอกันเต็มเขาเข็นกูเข้าไปนะประมาณ 2-3 นาทีเองนะไม่นานหรอกหมอมาเลยมาตรวจวิธีตรวจของเขาก็คือวัดความดันกูอ่ะความดันต่ำแล้วเขามีความการวัดพิเศษนะก็คือยืนนั่งนอนยืนนั่งนอนอยู่อย่างเงี้ยก็คือว่าหมอก็อยู่ด้วยนั่นแหละก็คือการวัดความดันที่ไม่เหมือนกับคนไทยไม่เหมือนกับโรงพยาบาลไทยหรือว่าที่สวีเดนเนี่ยไม่เหมือนก็ชัดเจนว่ากูความดันต่ำหมอก็ขอให้กูนอนโรงพยาบาลกูบอกไม่เอาอยากกลับบ้านกับสามีก็ยืนนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยแหละนั่งอยู่แต่เขาก็รู้ถ้ากูอาการนี้กูไม่เป็นอะไรมากหรอกถ้ากูยังงองแงได้เนี่ยถ้ากูไม่ม้อยกระลอกเนี่ยเขารู้ว่ากูไม่เป็นไรหรอกแต่เขาไม่ยอมหมอทำหน้าแบบเศร้ามากอ่ะเหมือนโลกทั้งใบจะระเบิดอ่ะถ้ากูอยู่ถ้าเกิดกูไม่กูไปอ่ะคือถ้าเกิดเขาปล่อยกูไปแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยหมอเดือดร้อนนะคืออ่ะกูก็ยอมกูเพื่อหมอจริงๆกูบอกเลยแต่เพื่อกูเนี่ยกูรู้
ว่ากูแค่ความดันต่ำแล้วกูก็เป็นโรคความดันต่ำอยู่เดิมๆแล้วแล้วกูไปกินกูไปทำตัวแบบนั้นอ่ะมันก็ป่วยสิเสร็จแล้วเขาก็เอากูขึ้นบอร์ดนะเสร็จแล้วผัวกูก็เอาเงินไว้ให้พยาบาลไม่ต้องเอาไว้ให้หรอกเอาไว้ทำไมเพราะว่ากูก็ไม่มีกระเป๋าอะไรทั้งนั้นวันนั้นนะก็คือไปแบบฉุกเฉินแล้วเสื้อผ้าก็พูดกันตรงๆง่อยๆประมาณนั้นนะไปน่ะแล้วก็แจ็คเก็ตไปตัวนึงก็แค่นั้นแหละแจ็คเก็ตก็ห่มไปหมอก็ตรวจตลอดทุกคือเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันมีคือทันสมัยมากกับการตรวจแล้วเช้าขึ้นกูก็ได้เขาก็มาตรวจเสร็จคือเขาไม่ได้มาตรวจเหมือนเมืองไทยว่าเออรอบเดียวนะจบไม่ใช่หมอจะต้องมาแบบคนละอย่างอ่ะมันก็จะคำว่าหมอคนละอย่างนะหมอแล้วหมอก็จะนัดให้เนี่ยเราไม่ต้องไปไหนนะเขาจะไฟเอาแล้วก็ไม่ต้องมาให้น้ำเกลือเหมือนประเทศไทยนะก็คือให้กูนอนเฉยๆชิวๆอ่ะเช้าขึ้นมาก็เดี๋ยวเล่าถึงเรื่องหมอก่อนเดี๋ยวจะเลยข้ามขั้นก่อนข้ามเวลาไปพอเสร็จแล้วหมอหมอแพทย์ด็อกเตอร์มาแต่เช้าก็มาตรวจแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็เขาคิดของเขาเองว่าควรจะส่งกูตรวจสมองตรวจหัวใจตรวจสายตาอ่ะก็เริ่มทีละอย่างก็เอากูเข้าแคปซูลตรวจสมองตอนเช้าก็มีคนมารับมีคนมาเข็นให้เรียบร้อยโรงพยาบาลใหญ่มากมึงไม่ต้องห่วงหรอกเขาเข็นกูเนี่ยกูจำได้มันนายมากเลยกว่าจะถึงอีกตึกนึงอะนะอ้าวเสร็จแล้วก็หมอตรวจแล้วก็หมอก็คงอ่านผลอะไรเรียบร้อยนั่นแหละก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเรื่องสมองไม่มีเส้นโลหิตติดตันไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีปัญหาได้ทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยไม่มีเส้นโลหิตมีปัญหาก็นัดต่อไม่ให้กูออกตัวสายตาเนี่ยก็ใช้เครื่องนะเครื่องแบบโอ้เหมือนกูอยู่ในสกะอะไรวะสตาร์วอร์ประมาณนั้นอะตรวจกูหลายอย่างละกูก็ขี้เกียจเล่าแล้วการถือว่านั่นน่ะตรวจตาแบบว่ากูแบบกูเพิ่งเห็นอะแบบว่าเทคโนโลยีแม่งกว้างข้าวไกลมากคือสรุปแล้วอีกวันนึงกูก็ตรวจหัวใจนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็แค่ความดันแล้วความดันมันก็ค่อยๆขึ้นเมื่อกูร่างกายกูอบอุ่นความดันกูก็ขึ้นมาเหมือนก็ปกติไข้ก็ไม่มีแต่เขาไม่ให้กลับอะมึงดูกับกูดิเขาไม่ให้กลับจนครบ3วันตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยมึงรู้ไหมว่าหมอเขาเครียดมากเลยเขากลัวว่ากูเนี่ยเขาจะไฟไม่เจอว่ามันคืออะไรสรุปแล้วเนี่ยกูกลับมาแล้วเสร็จแล้วกูก็มีหน้าที่ผัวกูไปรับนี่ก็กูไปเซ็นนู่นเซ็นนี่อะไรต่างๆนานานั่นแหละและจริงๆนะกูอยากจะจ่ายให้เขาเพราะว่าตัวกูกับสามีเนี่ยมีประกันติดตัวกันนะที่บริษัททำให้น่ะคือไปนอนที่ไหนก็บริษัทประกันที่บริษัทสามีเขาซื้อให้อ่ะคือเขาซื้อให้ระดับผู้บริหารมึงก็ต้องเข้าใจนะว่าระดับไหนอ่ะกูก็อยากแล้วมันเป็นบริษัทของอังกฤษกูก็อยากจะเอาเงินของบริษัทของอังกฤษเนี่ยให้กับสวีเดนเพื่อจะได้เป็นทุนต่อไปแต่เขาไม่เอาไม่ได้เสียสักสลึงเลยไม่เสียสักสลึงเลยกูบอกมึงเลยนะแล้วกูกล้าท้าด้วยนะว่ากูมีหลักฐานไงถ้าจะเล่นกันอ่ะกูอยากให้คนที่เขาให้ข้อมูลมึงอ่ะนะอีซันกาก้าคือจริงๆแล้วเนี่ยกูไม่มีธุระมาทะเลาะ กับมึงตรงนี้หรอกไม่อยากได้เอาชนะหรอกแต่กูอยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับมึงในฐานะที่มึงก็เป็นคนที่ใจเป็นกลางคนนึงที่ว่าเห็นความไม่ถูกต้องมึงก็ทนไม่ได้กูก็เหมือนมึงส่วนนึงถึงมึงกับกูจู่คนละฝ่ายกูก็ไม่แคร์หรอกกูก็อยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องกูถึงบอกว่ากูกล้าท้าคนที่ให้ข้อมูลมึงสิทธิ์นึงเล่นกับกูมั้ยกูไม่ถือว่าเป็นการพนันแต่กูต้องการว่ารับเขาเรียกว่าอะไรกูกล้าท้าว่าสิ่งที่กูพูดนี่คือความจริงกูไปอ่ะกูเสียแค่90โครเนอร์เพราะว่าอะไรล่ะของพวกนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราไปขอเขาปริ้นได้เรามีประวัติทุกอย่างเดี๋ยวจะเล่าต่อเรื่องไข้หวัดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไข้หวัดไล่กลับมีคอมเมนต์ระหว่างที่ไอซามันพูดอยู่เนี่ยมันมีคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวป้าจะถามตอบต่อแล้วก็มีประวัติการนอนโรงพยาบาลที่เออระบูของกูนะตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวกูจะพูดให้มึงฟังไอ้มันพูดผิดกูรับท้านะกูกินไม่อั้นกูเอาว่ากู
นอดกูไปหาหมอธรรมดากูเสียแค่90คนเหมือนแรกเข้านะเอาเลือดไปตรวจไม่ใช่แค่กูเจ็บป่วยกูไปหาหมอหลายครั้งนะหลายครั้งก็มีอยู่ครั้งนึงเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยคือยาเนี่ยที่โรงพยาบาลเขาจะไม่จ่ายยานะเขาจะให้เราไปซื้อยาที่อัปเปอร์เทียร์หรือว่าฟาร์มาซีฟาร์มาซีนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของรัฐบาลนะกูไม่ชัวร์เรื่องฟาร์มาซีนะแต่มันจะหน้าตาเหมือนกันหมดทุกที่เลยหน้าตาเหมือนกันหมดการวางข้าววางของทุกที่เหมือนกันหมดเลยเหมือนก๊อปปี้เหมือนเซเว่นประมาณนั้นอะเซเว่นตรงไหนเหมือนกันมันก็เหมือนกันหมดอะทุกที่ของสวีเดนไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่ร้านขายยาต้องใหญ่แล้วก็เหมือนกันแล้วก็มีเภสัชอยู่ในนั้นก็ตรวจฮอร์โมนเนี่ยการที่จะตรวจฮอร์โมนตอนนั้นก็เสีย90เหมือนกันเข้าตรวจเพราะว่ากูก็มีภาวะเรื่องต้องตรวจเรื่องฮอร์โมนโน่นนี่นั่นอะนะก็หมอก็วินิจฉัยว่ากูควรจะกินฮอร์โมนแต่ก็ฮอร์โมนก็ให้ไปซื้อที่เสียค่าตรวจเนี่ยตรวจเลือดนะเขาไม่ได้ให้มึงเนี่ยกินแค่ครั้งเดียวเลิกนะแล้วการนัดครั้งที่2ไม่ต้องเสียตังค์นะนัดมาฟังอ่ะนัดมาฟังนัดมาเอาบิลยาเนี่ยก็คือเขาจะต้องไปดูผลเลือดก่อนว่ามีระดับฮอร์โมนมันเปลี่ยนมั้ยอะไรมั้ยเอาเลือดกูไปเยอะมากกูบอกได้ว่าเยอะมากนะมันจริงมันมีรูปอยู่ที่อีกเฟซหนึ่งแล้วเฟซนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาปิดของกูไปโดนสแปมหรือว่าเฟซบุ๊กมันปิดกูก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ากูมีหลักฐานสำหรับที่โรงพยาบาลคือเอาเลือดกูไปตรวจนั่นแหละจนแน่ใจว่ากูมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพราะว่ากูอายุเยอะแล้วกูก็50กว่าแล้วเนาะถึงกูจะแต่งตัววัยรุ่นกูก็50กว่าแล้วกูเข้าใจเสร็จแล้วหมอก็ให้ยากูมาให้กูไปรับยาสำหรับ3เดือนที่ฟาร์มาซีไอ้ตรงเนี้ยจ่ายค่ายาทั้งหมด100กว่าโคเนอร์สำหรับ3เดือนทุกๆ3เดือนเนี่ย100กว่าโคเนอร์เนี่ยแหละกูพูดให้มึงฟังแล้วเรื่องไข้หวัดที่หมอเขาไล่กลับเนี่ยเรื่องจริงนะอันเนี้ยมีอยู่วันนึงกูก็ป่วยนะป่วยเป็นไข้ขึ้นสูงมากเลยสำหรับผัวกูนะไข้ขึ้นสูงแต่จริงๆก็ไข้ขึ้นสูงหมอบอกว่า39เนี่ยขึ้นสูงมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเขาไม่จ่ายยาเลี่ยราดเหมือนประเทศไทยนะกูจะบอกมึงเพราะหมอเขารู้ว่าเพราะว่าอะไรทำไมกูถึงรู้เรื่องนี้เพราะว่าน้องสาวของสามีกูเขาเป็นแพทย์นะกูก็ถามแค่นั้นแหละว่าคือเขารู้ว่าไข้หวัดไม่มียารักษาแต่มันจะหายตามเวลาของมันก็คือ4วัน5วันมันมีจะระยะฟักเชื้อของมันเนี่ยประมาณ 4-5 วันหวัดไม่มียารักษานะหมอถึงไม่รักษาหมอจะให้เวลากลับไปดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเพื่อระบายความร้อนหรือถ้าไม่ไหวก็จะกินพานาโดก็ได้สำหรับให้ลดอาการปวดหัวแต่อาการโรคหวัดไม่มียารักษานะคะอย่าเข้าใจผิดเหมือนประเทศไทยนะเอออะไรแม่งก็จะให้แดกให้ยาแก้เสพน่ะจ่ายเป็นหวัดไปทีนึงไม่ได้เป็นอะไรนักหนาแม่งจ่ายยามาตับไตพังพอดีเพราะมึงอย่าลืมนะว่าไตเนี่ยรับพิษของทุกชนิดนะยาอย่าคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างเดียวมันมีโทษด้วยกูก็เข้าใจในสิ่งที่หมอเขาพูดทั้งหมดแล้วก็น้องสาวก็พูดว่ามันแล้วไม่ต้องถึงน้องสาวผัวกูหรอกมึงก็ถามหมอในประเทศไทยเอาก็แล้วกันว่ายาหวัดนั้นมันรักษาหายไหมอะรักษาไม่หายแต่สิ่งหนึ่งถ้ามึงไม่อยากเป็นหวัดมึงก็ต้องรับวัคซีนตอนนั้นกูเป็นไข้หวัดใหญ่แต่มันมีสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ที่สวีเดนน่ะก็คือเขาก็เอาเลือดไปเช็คแค่นั้นแหละพอเลือดไปเช็คว่าไม่มีไอ้สายพันธุ์ที่มันกำลังระบาดเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ฉีดยาเหมือนประเทศไทยนะเอ๊ะฉีดยากูเปล่าวะวันนั้นน่ะเฮ้ยกูจำไม่ได้จริงว่ะอันนั้นนะจริงๆกูจำไม่ได้หรอกว่าฉีดยากูเปล่าวะกูจำไม่ได้ล่ะหรือฉีดวะเฮ้ยกูจำไม่ได้เพราะวันนั้นกูฉีดยาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าหมอเขาบอกว่าถ้าเป็นมากี่วันแล้วกูก็บอกว่าประมาณ2วันอีก3วันถ้าไม่หายไข้ไม่ลดให้กลับมาด่วนเนี่ยนี่คือการรักษาของเขาไม่ใช่เขาตะบี้ตะบันที่จะให้มึง
โอ้ยมึงไม่เป็นอะไรมึงก็จะต้องนอนโรงพยาบาลมึงก็ต้องกินยาไม่ใช่นะคะกูจะบอกมึงซันเขาให้ข้อมูลนะถูกแล้วคือถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาไล่กลับบ้านเขามึงนอกจากว่าคนที่ทำงานอยากได้ใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นไข้หวัดไปทำงานไม่ไหวไออย่างเนี้ยกูคิดว่าเขาคงจะให้ใบรับรองแพทย์เพราะเขาถามกูเหมือนกันว่าทำงานไหมกูบอกว่ากูไม่ได้ทำงานกูเป็นนักเรียนต้องการใบรับรองแพทย์ไหมแค่นั้นแหละที่หมอเขาจะนั่นอ่ะนะเอาเนี่ยกูไม่ได้เถียงกับมึงนะแต่กูถามมาว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยคือความจริงว่ากูไปหาหมอเนี่ยกูไม่ได้เสียเงินแต่ถ้าไปหาสำหรับแบบว่าไอ้อย่างโลกปัจจุบันอย่างที่กูเล่ามึงฟังเมื่อกี้ว่ากูเป็นหนึ่งเคยไอ้นั่นนอนโรงพยาบาลในที่ว่าเขาเรียกว่าความดันต่ำแบบเยอะมากเนี่ยคือหมอเขาก็เป็นห่วงว่างั้นเถอะแล้วก็พอไปหาหมอที่หูไม่ได้ยินหูอื้อหูอื้อหูอื้อสรุปแล้วกูก็หูอื้อนั่นแหละหมอก็บอกว่าตัวเขาก็อื้อตัวเขาก็ไม่ได้ยินถามว่าทำไมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาอัดเครื่องเสียงอัดเสียงเพลงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ช่วยเครื่องช่วยฟังหมายถึงว่าอุดหูไว้อะก็เลยมันก็มีหูอย่างนี้แหละหูมีเสียงเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่รักษาไม่หายแต่เขาดูแลดีมากไหมตรง90โครนที่เขาเราเสียค่าแรกเข้าไปน่ะค่าธรรมเนียมพูดตรงๆเถอะเขาดูแลดีนะเขาส่องหูทุกชนิดเลยว่าหูมีอักเสบไหมมีแดงไหมมีน้ำออกไหมคือดูเยอะมากอะแต่สรุปแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะก็แค่ว่า1ก็อาจจะเป็นได้เป็นเพราะว่ากูเนี่ยใช้ไอ้ที่จุกหูเนี่ยหูช่วยฟังเนี่ยระหว่างที่กูคุยกับเพื่อนหรือว่ากูดูหนังดูอะไรเนี่ยมันเยอะเกินไปมันทำให้ประสาทหูเสียถึงดอกจากจะเตือนผ่านตรงนี้นะคะว่าใครที่ใช้หูฟังให้ใช้หูแบบครอบนะคะแล้วก็ใช้ที่มีคุณภาพดีหน่อยนะคะมันจะช่วยให้การให้ถนอมหูคุณนั่นแหละค่ะแล้วก็มาเรื่องที่จะเห็นด้วยกับอีซันมันนะคะแล้วก็ป้าก็ฝากแบบทุกๆคนในที่เป็นคนรับฟังตรงนี้ด้วยนะคะเอ้ากูลืมบอกมึงอีซันว่ากูสอบใบขับขี่ได้แล้วมึงถามว่าอีสวยมันด่ากูว่ากูเนี่ยสอบใบขับขี่ได้หรือยังตัวมันน่ะไม่มีอ้าวโอ้ทำไงวะเนี่ยนะกูจะให้ดูนี่ใบขับขี่กูนะกูสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะกูสอบ3ครั้งนะกูได้ละก็กูไปสอบใบขับขี่ไงกูถึงได้ต้องกลับมาอันนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องที่เห็นด้วยกับอีซันนะแล้วป้าก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรมาอวดมาโชว์หรอกคุณต้องคิดซะว่าคนเราอ่ะมันเท่าเทียมกันนะคะคือการที่ใส่ชุดสวยๆเนี่ยโอเคเพื่อหน้าตาให้ผัวดูดีไม่ใช่ว่าเฮ้ไปกับผัวแต่งตัวดีดีกูเหมือนขอทานเหมือนกับเฮ้ยไอห่าเนี่ยมันไอคนผู้หลังคนนี้มันเอาเมดมาด้วยมั้งเนี่ยเอาคนรับใช้มาด้วยมั้งอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือให้เท่าเทียมกับเขาเวลาเราไปไหนกับเขาหรือว่าไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องอวดกันหรอกอันนี้เรื่องจริงแต่ป้าเนี่ยป้าบอกก็เล่าไปแล้วว่ามันมีความจำเป็นทางสังคมว่าต้องประดับบารมีอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผัวเป็นมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงดูแลทั้ง67ประเทศเป็นผู้ที่เอางี้ละกันก็แค่การที่ได้รับประธานพระกยาหารข้ามกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบเพราะว่าเป็นนักธุรกิจที่อยู่มา10กว่าปีจนประสบความสำเร็จด้วยกันอ่ะตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแต่ถามว่าตอนที่ได้ผัวฝรั่งใหม่ๆเนี่ยแล้วรู้ฐานะผัวถามว่าเหอไหมก็เหอแต่ด้วยความที่ตัวเราเป็นคนขี้เหนียวเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้อะไรนะก็ธรรมดาแต่ถามว่าเหอไหมก็เหออะเหอก็ใช้วิธีคุยตอนที่ได้แฟนได้เป็นแกก็คุยให้คนฟังสมัยก่อนมันไม่มีโรงมีรูปหรอกไม่มีการมานั่งถ่ายรูปกันเยอะแยะก็เหมือนกับคือใครจะซื้อตรงเนี้ยนะป้าก็ไม่ได้ไปห้ามเขาถ้าคุณใจชอบจริงๆคุณมีเงินคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเหมือนอีสวยต่างด้าวในสวีเดนนั่นน่ะ
ที่ไปโกงเงินวัดน่ะแล้วเอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปอวดรวยแล้วมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เป็นถึงผู้ช่วยพยาบาลแต่ขโมยเงินของคนแก่ในแบงค์คนสวีเดนที่เขาดูแลเอาไปซื้อของมาอวดรวยถามจริงเอาอะไรมาภูมิใจคะทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไทยในต่างประเทศได้ดีมากๆเลยแต่สำหรับป้าเนี่ยป้าบอกเลยว่าถ้าผัวป้าเป็นคนจนนะป้าก็ไม่แคร์ป้าก็จะทำงานช่วยผัวเพราะคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าเขามีฐานะอะไรอ่ะเขาก็คือคนที่เรารักป้าเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าป้ารักสามีป้าทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขามีฐานะอะไรขณะที่ป้าเป็นคนใช้ในสิงคโปร์เราก็ทำงานของเราเราก็ทำพาร์ทไทม์แบบรัวๆเราก็หาปล่อยเงินกู้รับซื้อของลงจำนำมาปล่อยขายผ่อนรับซื้อทองคำเก่าคืออะไรก็ได้ปล่อยคือปล่อยเงินกู้อะไรต่ออะไรเนี่ยตามที่ว่าอะไรก็ได้ที่มันจะได้เงินน่ะเข้าใจไหมเสิร์ฟของตามบ่อนรับซื้อของให้เขาเสิร์ฟของตามบ่อนในที่นี้ก็คือว่าคนที่เขาเล่นไพ่กันนะคะผู้หญิงไทยที่เล่นไพ่กันส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ใช่แค่ป้าเคยพูดไปแล้วนะคะเรื่องคนไทยเล่นไพ่เนี่ยป้าเคยพูดไปแล้วนะแล้วก็เห็นไหมอีสวยก็ไปโกงเขามีคิงโพแดงโบแตกมาสองตัวจริงๆมันโกงมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะถ้าไม่โกงจนคนเขาจับได้เนี่ยคือมึงเขาเรียกว่าอะไรชะล่าใจจนคนเขาจับได้ชะล่าใจเพราะว่าโกงเข้ามาตลอดไม่มีใครจับได้เพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงไทยนี่นะเดี๋ยววันหลังจะมีเล่าให้ฟังเรื่องผู้หญิงไทยโดนโกงเนี่ยแบบโกงคุณรู้ไหมเขาโกงกันเป็นทีหลายล้านนะเดี๋ยววันหลังจะเล่าเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นมีเวลาเหลือตอนท้ายจะเล่าให้ฟังนะคะก็คุยกันตรงนี้ว่าสิ่งที่อีซันมันแนะนำนะป้าเห็นด้วยกับมันเลยนะกับการที่ว่าถ้าคุณยังไม่มีเงินคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกค่ะแล้วอีกอย่างนึงฮะยิ่งนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยถ้าคุณไม่เหลือเฟือจริงๆคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกแล้วป้าน่ะมีของมือสองจากโรงจำนำนะที่สิงคโปร์ใช้มาแล้วเกือบ20ปีแต่ไม่ได้ใส่ลาบเป็นความชอบส่วนตัวแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยทุกคนจะรู้นะคะว่าที่โรงจำนำสิงคโปร์เนี่ยเมื่อหลุดจำนำปุ๊บเขาวางปั๊บแล้วเขาไม่ได้วางแบบราคาแบบอุ๊ยถ้าราคาในตลาดมันแสนหนึ่งกูจะต้องขายอยู่ที่ 80,000 ไม่ใช่นะมันอยู่ที่ดวงคุณอย่างเช่นเขามาจำนำไว้อย่างสมมตินะสมมติโอเมก้าจำนำไว้ 1,500 ถ้าเกิดคุณหลุดจำนำเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกประมาณ 20% ค่ะช้าได้ไอ้พูดผิดเขาเรียกว่าอะไรวะใครดีใครได้ใครไวใครได้ดวงใครได้ก็คืออย่างเงี้ยเขาจะเพิ่มจากเดิม 20% เพราะว่าเขาไม่ได้ตีราคาให้เยอะหรอกค่ะพวกนาฬิกาในเกอร์อะไรพวกนี้ล่ะค่ะมันไม่เหมือนของใหม่ที่ซื้อให้แพงๆซื้อตอนมือแรกมันจะแพงนะคะแพงมากเลยแหละพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดใครที่มีเงินคุณจะซื้อคุณก็ได้สิทธิ์นั้นแล้วป้าเห็นด้วยกับอีซันแต่ทำไมถ้าบอกว่าเห็นด้วยกับอีซันทำไมมึงซื้อของใหม่ตรงนี้จะบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของสามีป้าเขามีเงินเขาจะซื้อมันก็เรื่องของเขาแต่ถามว่าถ้าให้ซื้อด้วยตัวเองใจไม่กล้าพอหรอกแล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมเขารู้จักว่าผู้หญิงควรแต่งตัวแบบไหนกระเป๋าอะไรสำหรับผู้หญิงผู้หญิงต้องแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาน่ะแล้วเขาเป็นคนชอบมองผู้หญิงสวยๆแต่งตัวสวยๆและขนาดคนที่ใส่น้ำหอมกลิ่นหอมๆนะคะป้าขอบอกเลยว่าแกเดินตามเลยนะเดินตามไปทำไมไปถามเขาใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรเนี่ยจดให้หน่อยได้ไหมจะซื้อให้เมียผู้หญิงเนาะจดให้เลยค่ะถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขาก็ภูมิใจว่าเฮ้ยฉันมีคนชอบอะน้ำหอมกลิ่นเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้ำหอมดีๆเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงรสนิยมของคนด้วยนะคะแต่ตัวป้าเองเดิมๆเป็นคนสมเหมาจริงๆสมเหมาพเนจรยังไงก็ยังคือสมเหมาชีวิตตอนนี้เลยนะนาฬิกาที่ป้าใส่อยู่ขณะนี้เป็นนาฬิกาพลาสติกค่ะเป็นนาฬิกายางนั่นแหละค่ะก็คือเป็นนาฬิกาตัวเลขนะคะ
นาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยป้ามีค่ะแต่ป้าไม่ได้ใส่นะคะถามว่าทำไมก็โอเคเรามาเรือแบบนี้ไหนจะโอ้โหทุกๆอย่างมันกดอดโขกอดกระแทกไม่ได้ประมาณนั้นน่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ไหนเราควรใช้แบบไหนป้าไม่เอาพวกนี้เอาของแบรนด์เนมพวกนี้มาลากหรอกเพราะสามีป้าที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่า invest money ได้แต่มันก็ต้องรอเวลาว่างั้นเหรอให้เวลามันผ่านไปแต่ถ้าเกิดใครโชคดีที่ไปได้ของมือสองคุณภาพ 80-90% แต่ราคา 50% ของราคาของจริงน่ะป้าแนะนำให้คุณซื้อค่ะแล้วไม่ต้องไปสนใจใครหรอกว่าใครจะซื้อมือทรงมือสองมือนงมือหนึ่งนะคะแค่ของแท้พอแล้วค่ะเพราะว่าซื้อมาอยู่กับคุณไม่กี่วันมันก็คือของมือสองมันก็เหมือนรถนะออกจากศูนย์มันก็ราคาเต็มพอออกจากศูนย์ล้อเล่นออกไปก็ราคาลดทันที20%กลับมาพวกนี้มันก็ตัดเงินคุณนะมันไม่คืนเงินให้คุณเต็มๆหรอกถ้าคุณจะมาขายคืนอ่ะเหมือนกันนะคะป้าแนะนำเลยถ้าคุณจะซื้ออะไรมือสองแล้วคุณภาพมัน 80% ราคา 50% ป้าแนะนำให้คุณซื้อไปเลยนะคะแต่สามีป้าเขาซื้ออะไรให้ป้าเขาซื้อของมือเขาเป็นคนที่เขาหาเงินได้แบบนะเราก็ขี้เกียจจะมานั่งพูดตรงเนี้ยแต่ป้าบอกซะก่อนนะการพูดของป้าครั้งนี้ป้าไม่ได้ดูถูกใครแต่ใครอย่าดูถูกกูนะอีสัตว์กูจัดเต็มจัดหนักนะมึงกูบอกซะก่อนนะและอีซันเนี่ยที่เท่าที่ดูมันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูถูกใครนะมันก็ไม่ได้ดูถูกใครคือคนเราอะวันนี้เขาไม่มีวันหน้าเขาอาจจะมีไปดูถูกเขาอะไปถึงว่าสมมติอะนะตอนนี้ป้ามีโรเล็กซ์เรือนทองกูดูถูกเลยโอ้ยอีดอกอย่างมึงไม่มีปัญญาซื้อหรอไอ้เหี้ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกเฮ้ยวันนึงเขารวยขึ้นมาเขาใส่ปาเต้เรือนทองทำไงอะกูไม่เงือบแดกเหรอแล้วกูไม่ละอายแก่ใจเหรอกูบอกซะก่อนนะที่ผ่านมาตลอดเวลากูก็ไม่เคยดูถูกใครนะแต่กูจะเล่นงานคนเฉพาะที่ดูถูกกูส่วนมากใครล่ะที่ผ่านมาพวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าใครอีพวกเมียฝรั่งกระจอกนั่นแหละทำไมกูต้องเรียกมันกระจอกก็มันสันดานนี่กูถึงเรียกมันกระจอกไงปลุกระดมคนให้ไล่ล่ากูแม่งกูไม่เคยหมิ่นบอกว่ากูหมิ่นอีสัตว์เมื่อก่อนนี้นะกูถึงตอนนี้กูหมิ่นจริงกูลองดูซะกูจะรับมุกพวกมึงตกกระไดพลอยกระโจนกูยอมรับว่ากูกลัวนะอีสันทำไมมึงจะไม่รู้ว่าใครมาปลุกระดมมึงว่าอีเพนมันหมิ่นอีเพนทำเพจนั้นเพจนี้อันไหนล่ะหลักฐานล่ะซันอีโซอี้หรือวิอารุณศรีเนี่ยมันมาปั่นพวกมึงอ่ะไหนล่ะคือหลักฐานอ่ะแต่ตอนนี้กูหมิ่นแล้วมีไงมีอะไรไหมกูก็รับหน้าที่ไปถ้ากูเหยียบประเทศไทยเขาก็จับกูก็แค่นั้นนะถ้ากูไม่ผ่านน่านน้ำไทยใครจะมาทำอะไรกูแต่ช่วยไม่ได้นะพวกมึงผลักดันกูเองถีบกูออกมาจากหลังตู้เย็นเองนะพวกขี้ฉาริษยาพวกนี้แม่งเอากฎหมายเอามาตรา112มาทำลายกันเอาเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วป้าขอปิดหน้าสามีเขาขอให้ปิดเลยรูปนี้นะคะคือเขาเหนื่อยมากนะคะคือเขาเห็นรูปนี้นะคะเพื่อนป้าถึงจะเห็นเพื่อนป้าที่สนิทกันจะเห็นว่าแกสายตาแกนี่แบบว่าบอกว่ามีความสุขมากที่ว่าเฮ้ยเมียกูเนี่ยกับของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความสุขได้เนาะหมายถึงว่าคือเขาเห็นเราสดชื่นเขาก็มีความสุขอ่ะเขาต้องการเห็นความสุขของเราแต่ถามว่าป้ารีเควสต์ไหมคือเขาให้เลือกหลายอย่างพอให้เลือกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนรถให้ป้าไม่เอาถามว่าทำไมอ่ะก็รถป้าขับนะคะนิสสันพาโทซูเปอร์ซาฟารีเพิ่งไม่ถึง10,000 กิโลอ่ะแล้วรถต้องเครื่อง 4,900 อ่ะเป็นโฟร์วินดอยขนาดใหญ่ๆกับแลนด์ครูเซอร์แล้วจะให้เปลี่ยนเพื่อเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดนั้นน่ะมันแล่นได้เป็นล้านกิโลนะคะในต่างประเทศเขานับกิโลไมล์ค่ะเขาไม่ได้นับนั่นนะคะไม่ได้นับปีนะคะคือไอ้ปีน่ะปีแรกมันจริงแต่ว่าเขานับไมล์กิโลกันค่ะเสร็จแล้วเธอจะมาเปลี่ยนรถให้ป้าไม่เอาเพราะว่าป้าชอบชีวิตของป้าง่ายจริงๆแล้วก็คือแค่นั้นก็คือหรูของเราแล้วคอลีเควสมาหลายๆอย่างก็
ตัดสินใจอะเอาที่มันเป็นเขาเรียกว่าวันนึงถ้าไม่มีเงินก็แลกข้าวกินได้หรือว่าเพราะว่าป้าเป็นคนวางแผนตลอดเวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกูก็หอบของกูไปแหละไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนอกจากซึนามิมารอบเดียวกวาดขวักหายหมดเลยอีกเรื่องนึงโอเคนะแป๊บนึงที่อวดเนี่ยเป็นความภูมิใจของป้าแต่ไม่ได้ดูถูกใครคนเราอ่ะวันที่เขายังไม่ตายน่ะเขามีโอกาสที่จะมีได้ตลอดเวลาเขามีโอกาสที่ชีวิตเขาจะก้าวหน้าไปเขาบอกแล้วว่าทุกนี้มันอยู่ที่ดวงชะตาไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าใครจะรวยใครจะจนใครจะพิการในอนาคตใครจะอายุยืนใครจะอายุสั้นไม่มีใครรู้หรอกค่ะนะคะถึงบอกว่าเห็นด้วยกับอีซันมันไงบอกนะคะว่าป้าไม่ได้ใส่นะนอกจากไปงานและอย่างนึงตอนนี้ของไม่ได้อยู่ที่ตัวเลยนะคะเรือนนี้มันอยู่ในเซฟตั้งนานแล้วอยู่ที่ดูไบนะคะป้าเก็บรวมกับไว้พวกเครื่องเพชรเครื่องทองของป้านั่นแหละกูจะพูดอะไรว่าจะตอนท้ายวะพูดเรื่องผู้หญิงไทยเล่นการพนันคนไทยในต่างประเทศอะส่วนใหญ่นะคะมาทำงานกันอะได้เงินเยอะๆกันทั้งนั้นนะแต่ที่ไม่มีเงินส่งทางบ้านคือเล่นการพนันไงเล่นการพนันแล้วโดนโกงเดี๋ยวเล่าเรื่องการโกงของที่สิงคโปร์หน่อยนะคะก็คือนั้นเห็นกับตาเลยแล้วสงสารเพื่อนมากสงสารมากนะคะแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ฟังเราอยู่แล้วและอีกอย่างนึงนะคะพูดไปมันก็อันตรายคือมีอยู่เรื่องอยู่ว่าตอนที่คือป้าบอกไปแล้วไงว่าป้าไปช่วยงานตามบ่อนนะคะไปช่วยงานตามบ่อนเนี่ยแหมพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วจุกแทบจะพูดไม่ออกมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะผัวเขาเป็นคนสิงคโปร์เรียนก่อนนั้นแล้วผัวเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้เงินประกันมาประมาณ30กว่าล้านสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะผู้หญิงไทยนะคะนางก็ใส่เพชรเม็ดโตเลยก็เล่นกันเองนี่แหละเพราะว่าป้าอยู่หลายปีป้าถึงจะรู้เล่นกันเองเล่นไปเล่นมาก็มีคนพวกกลุ่มกระเทยเข้ามาค่อยๆเข้ามาค่อยๆทยอยเข้ามาซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกพวกแปลกหน้าทั้งนั้นน่ะค่ะเขาก็มาตีสนิทกันเขาก็เล่นกันแต่ส่วนเราเนี่ยเราไม่เล่นอยู่แล้วนะคะแต่เล่นจนให้ตายใจอะค่ะตอนแรกก็เสียบ้างอะไรบ้างพวกนี้ทำไพ่เป็นทั้งนั้นแต่บอกตรงๆเลยว่าดูไม่ทันเมื่อก่อนเขาเล่นกันช่วงแรกๆเลยเขาเล่นป๊อก8ป๊อก9กันไอ้ป๊อก8ป๊อก9นี่ก็คือเหมือนกับว่าแล้วป๊อก8ป๊อก9ของเขาก็คือใครชนะเป็นเจ้าอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเราก็บอกทำไมคนพวกนี้นะคือมันจะมีละเริ่มมีแล้วว่าเฮ้ยทำไมพวกเพื่อนๆเราเพื่อนๆเราในที่นี้คือเพื่อนเก่าพวกเป็นเมียฝรั่งแล้วก็ป้าก็ทำงานกับเขาอะไรประมาณนี้ทำไมเพื่อนเราตอนแรกๆก็ได้ตอนหลังเสียกันหมดเลยก็คือพวกนี้เขาจะมากันเป็นทีมเลยนะคะมีทั้งกระเทยเฉาะแล้วกระเทยแบบมีนมมีแหนมอะไรทลายเนี่ยเขาก็มาเล่นกันทำไมคนพวกนี้ถึงได้ป๊อก8ป๊อก9ตลอดและบางทีเขาแทง 4-5 มือป๊อก8ป๊อก9เขาแทบจะทุกมือแล้ววิธีเจ้าของบ่อนก็จะได้ 3% จากที่เขากินหมายถึงว่าถ้าเขากินมา 1,000 นึงเนี่ยก็ต้องให้ทางเจ้าของบ่อนนะรู้สึกว่าจะ300มั้งประมาณเนี้ยเจ้าของบ่อนแล้วบ่อนมันจะวนเจ้าของบ่อนนี้ก็คือพวกเมียฝรั่งนั่นแหละนะคะก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อทำโอ่งอาหารป้าก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ป้าแล้วแต่ว่าเขาจะรีเควสมาว่าจะทำอะไรเขาซื้อของมาแล้วเราไปทำอย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันหน้าที่ป้าคือเก็บชามเสิร์ฟให้พวกเขากินกันนะคะน้ำก็ยังยกตักเองกันไม่ได้เลยค่ะป้าต้องไปเสิร์ฟนะคะตอนนี้เราก็เห็นทำไมพวกนี้พอก8พอก9ตลอดเลยแล้ววันนึงนะคะเขาได้กันเป็นแสนเหรียญ นะคนพวกเนี้ยแล้วผู้หญิงไทยก็มากันเสียแล้วเขาก็เล่นกัน2วง3วงกันเนี่ยแล้วเสียกันรัวๆนะแล้วจนมาถึงเพื่อนคนนี้ขอเล่าดีกว่าขอรวบรัดตัดตอนเลยกันว่ามาเป็นทีมกันมาเป็นทีมมาเยอะมากตอนนี้ก้าวพัฒนากันแล้วเล่นอะไรรู้ไหมเล่นก้าวเกกันนะคะเล่นก้าวเกคำว่าก้าวเกเนี่ยก็คือใครมีแต้มสูงก็เล่นต่อแบบสู้กันน่ะ
ใครมีเล่มน้อยก็หมอบไปคือลงกองกลางก่อนว่าสมมติเราลงกองกลางคนละ10เหรียญอย่างเงี้ยตอนหลังๆนี่มี10เหรียญละรู้สึกว่าตอนหลังนี่เป็น100เหรียญ นะคะแล้วก็เล่นกันเยอะเขาเล่นกันแทบไพ่หมดกองอ่ะนะคะเล่นไพ่แทบหมดกองคุณลองคิดเอาดูแล้วกันอ่ะนะคะก็เพื่อนเราเล่นกันเอาสุดนี้สรุปกันละกันเล่นกันแบบเล่นกันมานานแล้วเล่นกันมานานแต่เรารู้ว่าส่วนมากจะเป็นพวกเนียฝรั่งนี่เสียไอ้พวกที่ก็มากันเป็นทีมมันส่วนมากจะได้กลับไปอาจจะได้หมื่นสองหมื่นหรือว่า 5,000 6,000 มีอยู่วันนึงนะคะมีอยู่วันนึงเนี่ยเห็นแบบว่าแต่บอกตรงๆว่าไม่เห็นเขาทำให้จริงๆค่ะเห็นไม่มองยังไงก็มองไม่ทันจริงๆนะคะเหมือนเรารู้ว่าเขาโกเพื่อนๆเราแต่ยังไงก็ทับดูไม่ทันจับไม่ทันแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกค่ะไอ้พวกวิดีโอแบบนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนนั่นน่ะถ่ายรูปใบหนึ่งยังทั้งยากต้องเอาไปลงไปล้างนู่นแน่ถ้ามีนะกูจะวางกล้องวงจรปิดไว้เลยพวกที่ขี้โกงเขาเนี่ยแม่งเปิดกล้องวงจรปิดเลยค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนเปิดเล่นนะคะแล้วก็วงจรปิดสมัยใหม่นี่แม่งเห็นชัดเจ้าเห็นแม่งยันเม็ดสิวอ่ะตั้งกล้องอ่ะแล้วเสือกออกนอกเรื่องมานานเอาโอเคนะคะพอเสร็จแล้ววันนั้นนะเพื่อนก็ได้ตอง5คือตองเนี่ยใหญ่สุดนะคะ9เกนะคะไพ่คำว่า9เกนะคะฟังนะคะ9เกเพื่อนเราตอง5เพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีเงินที่ป้าพูดให้ฟังว่าเขามีเงินได้เงินมาจากแล้วตอนหลังเขามีสามีเป็นอเมริกันด้วยแล้วพวกนี้มันมาไม่ใช่แพ้กระเทยอย่างเดียวนะคะมันมากับพวกโฮสต์ด้วยค่ะพวกโฮสต์ก็คือพวกผีข้างบ่อนเหมือนป้าค่ะนะคะแต่มันจะได้เงินเยอะกว่าป้าก็คือว่าพอได้ทีอ่ะผู้หญิงก็ส่งให้พวกโฮสต์นี่ก็มาบริการที่ว่าอุ้ยมาพูดจาเอาอกเอาใจพวกโฮสต์ก็คือผู้ชายหาแดกนั่นแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็รู้อยู่ในลึกๆว่ามันต้องโกงเพื่อนเราแน่ๆเลยเพราะเพื่อนเราแต่ละคนเราเริ่มหมดเงินละเริ่มใช้หนี้เราไม่ทันแล้วป้ามีเงินให้เขากู้ไงให้พวกนี้กู้มึงเล่นเสียเอามากว่ากูเนี่ย 1,000-2,000 เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหักดอกไปเงี้ยสมมติเอา 1,000 แล้วก็หัก20แล้วก็ให้800อะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปต่อทุนเฮ้ยเห็นเพื่อนเราแต่ละคนเริ่มเสียเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ละคนเป็นหนี้เป็นสินละเริ่มกู้เงินนอกระบบกันกับพวกสิงคโปร์ยากุซ่าไอ้พวกที่ว่าโอ้นอกระบบแล้วล่ะนะคะเริ่มกู้กันละเริ่มทุกคนเริ่มหาเงินกันแบบรัวๆละเริ่มกู้หลายคนก็มีไปขายตรงขายตัวบ้างอันนี้นะเรื่องนี้แหละบอกแล้วว่ากูเล่าไม่เอ่ยชื่อนะอย่าดิ้นกันเยอะถ้าเกิดดิ้นนะกูออกชื่อนะคะแล้วกูบอกลักษณะด้วยนะจะบอกให้นะมึงอย่าคิดว่านั่นนะกูเล่าเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของผู้หญิงไทยหรือว่าคนไทยที่ไม่ใช่มืออาชีพจะบอกให้นะคะเล่นการพนันไม่มีวันรวยหรอกถ้ามึงไม่โกงแล้วถ้ามึงโกงมึงก็เสี่ยงลูกปืนที่ประเทศไทยที่เขายิงกันตายในคือว่ามึงเล่นไพ่แล้วเขายิงกันตายตามยิงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าโกงแล้วเขาจับไม่ได้เท่านั้นแหละมึงเล่าเรื่องนี้ไม่จบสักทีอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนเราก็ได้ตอง5ก็สู้สุดชีวิตสิเพราะอย่าลืมนะคะคำว่าตองเนี่ยยังไงมันก็มันได้แดกอยู่แล้วตอง5หรือตองเขหรือตองใหญ่วะตองใหญ่ก็คือพวกไอ้ไพ่ไอ้ตัวที่เป็นสีอ่ะเขาเรียกอะไรวะนั่นแหละที่มีคิงมีเคอะไรของตัดเอ๊ะวันนั้นเพื่อนถืออะไรไม่รู้อ่ะเขาวินัยเขารุ่นไม่นะเขาจะรุ่นนิดเดียวเพื่อว่าไม่ให้เราเห็นแล้วเราจะกระดิกกระดากอะไรเงี้ยเขารุ่นหมอบขอบแล้วก็ไม่เห็นแล้วว่าอะไรเพื่อนสู้ชีวิตคือตรงไหนใครกู้เงินได้หมดเลยกู้มาลงกองนั้นนะคะป้าว่าไม่หนีประมาณ 2-3 ล้านบาทอ่ะไม่หนี 2-3 ล้านบาทหลังจากที่เขาอ่อยมานานกองนั้นนะเงินพูนมากแล้วรู้สึกว่านายจะถอดโรเล็กลงไปด้วยก็คือทางนั้นเขาก็สู้ทั้งก็คือเพื่อนเราใช่คำว่าเพื่อนเราที่เมนฝรั่งเนี่ยเพื่อนเราแต่พวกกลุ่มที่มานะไม่ถือว่าไม่ใช่เพื่อนเราเพราะเราไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักเขาเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ภาพบอกแล้วว่าก็คือเขาเล่นกันเรามีหน้าที่ดูแลหน้าที่เสิร์ฟกาแฟจะแดกกาแฟกูก็ชงให้จะกินก๋วยเตี๋ยวกูก็ไปลวกให้ไปกินข้าวคือแต่เวลาถ้าเขาเล่นกันเครียดมากเขาไม่แดกหรอกค่ะแม่งกินแต่กระทิงแดงอย่างเดียวนะคะกับซุปไก่สกัดมันก็เล่นกันข้ามวันข้ามคืนกันอ่ะ
มันเล่นกันเนี่ยข้ามวันข้ามคืนมันก็แล้วแต่จะโกหกผัวมันต่างๆนานาแหละแต่ป้าเนี่ยถึงเวลาต้องกลับผมไม่สนหรอกก็ผัวกลับบ้านแล้วกลับเสร็จแล้วรู้สึกว่ากองนั้นน่ะเยอะมากคุณคิดเอาก็แล้วกันว่าแค่แบงค์50เหรียญเนี่ยมันก็พันกว่าบาทอ่ะแล้วมันแบงค์ใหญ่กว่านั้นอ่ะแบงค์ใหญ่เยอะมากเป็นกองเลยอ่ะเป็นกองเลยมีทั้งโรเล็กของเพื่อนแล้วทางนั้นเขาก็สู้เป็นเงินสดว่าตีแล้วเมื่อก็ตีโรเล็กพันเหรียญอย่างเงี้ยทางนั้นเขาก็ใส่พันเหรียญนางก็ถอดแหวนเพชรวงโตก็วางไปอะไรแหมอย่าลืมว่าหัวประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าประกันส้นตีนหีแตกประมาณ30กว่าล้านเหรียญ US แล้วแถมเอ้ยสิงคโปร์ดอลลาร์แล้วแถมมีผัวเป็นคนอเมริกันที่เขาก็มีหน้าที่การงานดีประมาณนั้นด้วยนะคะก็เป็นกองนั่นแหละคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ใช่ไหมคะว่า9เกเนี่ยคำว่า9มันต้องมาก่อนถ้าคุณมี9แต้มเนี่ยก็ถือว่าใหญ่8แต้มมันจะมีตั้งแต่1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม9 8แต้ม9แต้ม9แต้มก็ว่าใหญ่แล้วถ้าตองนี่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเพื่อนเรารู้สึกจำไม่ได้จริงๆว่าเลข5ตอง5หรือว่าทำได้ละตอง5ตอง5นะคะตอง5แต่คำว่าเลขคำว่า9เนี่ยมันใหญ่เพื่อนเราก็มั่นใจเลยว่าเนี่ยเขาจะได้หงายไพ่มาเลยค่ะตอง5เจอฝั่งโน้นเขาหงายตองอะไรคุณรู้ไหมคะเขาหงายตอง3ค่ะเงิบสิคะเป็นลมเพราะว่าตอง3 3 3 3นี่มัน9ถ้าอันนี้3ใบรวมๆมันก็ตอง5มันก็แค่15แต้มคือตอง3ใหญ่ที่สุดค่ะเพื่อนเป็นลมหงายหลังเลยเงินตรงนั้น2น่าจะประมาณ2ล้านกว่าบาทคิดว่าโอ้โหจะบอกให้นะคนที่มีไพ่ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้กินกันง่ายๆนะเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงกันมากสู้กันไปสู้กันมาเอ้ามึงเกมา 3,000 กูไป 5,000 เอ้ามึงสู้มา 5,000 ถ้ามึงไม่สู้มึงก็หมอบไปเพื่อนเรามีตั้งตอง5เขาจะหมอบเหรอเขาก็คิดว่าทางโน้นคีคงมีแค่9แต้มหรือว่า4ประมาณนั้นเพื่อนก็สู้ลงไปอ่ะมึงมา5มึงไป 5,000 เหรียญอย่าลืมนะคะ 5,000 เหรียญนี่แสนนึงเขามาค่ะอากูไปหมื่นมึงสู้ไหมไม่สู้ก็หมออากูก็สู้ไปหมื่นห้าไปหมื่นสองหมื่นสามเงินมันก็พอกพูนไปเรื่อยเพราะเพื่อนเราก็มั่นใจเลยว่าเขายังไงก็ต้องได้และเขาก็กะเอากอกคนนี้ด้วยนะเพราะเขาถือว่าคนนี้มีอำนาจคือทุกคนหยุดหมดแล้วนะคะเพราะว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็คือเงินที่ทุกคนที่สู้ไว้ไอที่ประมาณ8แต้ม9แต้มน่ะเริ่มดูออกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วก็เลยหมอบกันไปก็เหลือผู้หญิงไทยคนนึงกับชุดที่มาเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครเป็นผู้ชายรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายค่ะแล้วพวกปอกแฝดพอกก้าวแล้วสิจะเป็นพวกกระเทยก็เหมือนพี่เยี่ยสวยนี่แหละปรากฏว่าแล้วก็มีพวกเฉาะด้วยพวกนั้นนะปรากฏว่าหงายมาเนี่ยเพื่อนเราหงายท้องเลยเพราะว่าตอง3มันใหญ่สุดอะค่ะก็ต้องกินตอง5ของเพื่อนเราต่อจากนั้นป้าก็ไม่ได้คิดคือสภาพนั้นแล้วป้าก็ไม่อยากไปอีกแล้วอ่ะไม่อยากเห็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะบอกว่ามันปวดไปที่หัวใจนะขนาดเพื่อนนะไม่ใช่คือเขาก็ไม่ได้ยกจ้องอะไรเรานักหนาหรอกแต่เราด้วยความที่ว่าเราคุ้นเคยกันมานานอ่ะหลายทุกคนนะคุ้นเคย20 30คนเนี่ยที่วงไพ่นั่นแหละนะคะแล้วหลายๆคนก็เป็นหนี้เป็นสินจนผัวเลิกโอ้สารพัดที่จะนั่นแหละผัวขอแหละคือใครที่เข้าไปในวงจรอุบาทนี้นะบอกซะก่อนนะถอนตัวยากนะป้าบอกซะก่อนป้าเห็นหลายคนนะป้าก็เตือนเขาว่าเลิกเถอะป้าเคยเอาไปหงไปหุ้นกับเขาสารพัดอะป้าเนี่ยชิบหายไอ้แพ้ไพ่เหี้ยอะไรวะดมมี่ป้าเล่นไม่เป็นหรอกถ้าจะเล่นก็คือไอ้ต๊อกป๊อกแปดป๊อกเก้าแต่ก็ไม่เอาบอกตรงๆเลยว่าไม่เอาเพราะว่ารู้แล้วว่าถ้าเราอยากได้ของคนอื่นเขาก็อยากได้ของเราแล้วอย่างนึงเรามาเจอพวกมืออาชีพอย่างพวกนั้นน่ะมีแต่เสียกับเสียแต่เพื่อนแต่ละคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนเป็นหนี้นะคะขนาดผัวทำงานกระจกเป็นหนี้เป็นร้อยพันนี่เราคุยกันนี่เงินดอลลาร์นะคะสิงคโปร์ดอลลาร์นะที่ไหนไปดูเถอะค่ะแล้วก็ที่สวีเดนเขาก็เล่นกันแต่บอกแล้วคุณถึงไม่คบคนไทยไงคบคนไทยนี่เวลามันอยู่รวมกันนะเอาที่ 80% นะ 10% ที่คนเป็นคนดีเขาก็มี
มันชอบพากันไปในไปอบายมุขอะหลายอย่างมีทั้งครบชู้ไอ้ครบชู้ไม่เท่าไหร่นะเล่นการพนันเนี่ยกูไม่ค่อยชอบเลยบอกตรงแม่งมีเท่าไหร่ก็หมดสงสารผัวพวกมึงอะค่ะมึงสงสารผัวมึงบ้างผัวมึงอาบเหงื่อต่างน้ำเขาทำงานเขาแทนบ้างจริงอยู่ผัวมึงอาจจะทำงาน5-600ต่อชั่วโมงหัก600 5-600คนต่อชั่วโมงแต่เขาต้องทำเหนื่อยเขาก็หยุดไม่ได้แต่พวกมึงเอาเงินมาผ่านกันอย่างเงี้ยแล้วหลายคนที่บอกที่ว่าฝรั่งเริ่มรู้แล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้กันแล้วเขาก็รังเกียจพวกกูตรงๆเหอะผัวกูนี่บอกเลยอ่ะไม่สวยไม่สวยกูไม่สนใจอ่ะแต่สิ่งนึงที่ต้องคือต้องไม่เล่นการพนันไม่ติดยา2อย่างไม่เล่นการพนันไม่ติดยาเที่ยวเนี่ยเที่ยวด้วยกันได้ไงเออคุยมาออกนอกเรื่องมาตั้งนานก็เล่าให้ฟังนะคะวันมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้มาในหัวข้อที่มาตอบอีซันแล้วก็บอกซันกูก็ไม่ได้อยากทะเลาะกับมึงหรอกกูไม่มีแรงอีหาจิกกูก็ต้องเดินทางตลอดนะกูก็ต้องเดินทางแล้วพอดีกูก็ได้โอกาสไปนั่งฟังคลิปมึงนั่นแหละยังไม่ได้จบด้วยนะโอเคนะไม่ได้มาทะเลาะกับมึงถึงมึงจะเอ่ยถึงกูก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงต้องคือด่ากูเนี่ยด่าได้แต่ต้องด่าให้มีเหตุผลถ้าด่าแบบไม่มีเหตุผลกูก็เถียงแบบไม่มีเหตุผลแต่ถ้ามึงพูดแบบมีเหตุผลมึงบอกว่ากูพูดไม่หมดก็อาจจะจริงของมึงว่ากูพูดไม่หมดแต่วันนี้กูก็มาพูดให้มึงฟังหมดแล้วถึงบอกว่ากูไม่ได้ชวนทะเลาะกับมึงนะเพราะมึงยังไงมึงก็แค่ด่ากูในสื่อโซเชียลแล้วกูก็ไม่ถือไม่สารแล้วกูก็ถือว่าเออเอามึงกับกูในสายตากูเนี่ยกูไม่ได้ตั้งแต่มึงด่าสมัยไหนแล้วกูไม่เห็นมึงจะให้กูโกรธได้เลยกูบอกตรงไอ้เหี้ยแม่งกูขำเมื่อเวลากูเห็นมึงด่ากูฮาชิบหายแล้วกูนั่งดูมึงอ่ะกูฮาบอกตรงว่ะแล้วกูเห็นมึงเอารูปกูกับรูปอีรถไปเผาแล้วกูไม่ได้รู้สึกอะไรนะกูบอกตรงสันถามว่าทำไมอ่ะอ้าวก็กูไม่ได้หมิ่นอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วมึงไปฟังใครมาล่ะไหนล่ะหลักฐานที่พวกกูหมิ่นอ่ะถ้ามันจะบอกว่าเพจเจ้าคงเจ้าขกมาเป็นของกูทุกวันนี้กูก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ของกูแต่เดี๋ยวนี้กูหมิ่นไหมกูหมิ่นอ่ะแล้วไงอ่ะก็บอกว่ากูทำอะไรกูรับอะไรที่ไม่ใช่ของกูไม่รับกูถึงบอกว่ามึงไม่เคยทำให้กูโกรธได้เหรออีซันมึงมีแต่ให้กูฮาแต่วันนี้กูก็มาตอบมึงแล้วนะคือคลิปนางเนี่ยไปดั้งฟังเถอะค่ะไม่เบื่อ3ชั่วโมงกว่าถามว่าอะไรอ่ะคือด่าแบบคนมีสมองเนี่ยจะไม่มีคำหยาบแบบฟังแล้วเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเด็ก3ขวบอ่ะฟังแล้วเอียนอย่างนั้นน่ะเออโอเคงั้นกูไม่ฟังกูกดทิ้งแม่งเลยกูรำคาญแต่เออถ้าด่าแล้วมีเหตุผลแล้วด่าหรือเถียงอะไรออกมาเนี่ยคือแบบมีคำหยาบแบบขำๆอะไรเงี้ยโอเคไม่ใช่โอ้โหคำนึงก็กะหรี่คำนึงก็หีอ่ะมึงก็ควยเนี่ยกูไม่ฟังนะคะกูบอกว่ามันจังไรหูมันเสนียดแต่ยังมึงน่ะกูไม่เคยโกรธเลยบอกตรงๆที่ผ่านมาแล้วคนอย่างกูคิดว่านะเมื่อชาติก่อนกูคงมีวิบากกรรมกับมึงแต่ถามว่ามึงด่ากูยังไม่เคยโกรธมึงเนี่ยกูไม่เคยรู้สึกว่าผิดถูกแต่กูไม่มากูรู้ว่ามึงน่ะไม่กล้าคุยกับกูหรอกนะกูบอกเลยแล้วกูถึงคุยใช้วิธีคุยผ่านสื่อให้คนเขาเห็นเลยไงนะและอย่างนึงกูก็ทำผิดไปแหละที่เรื่องไอแอนน่ะที่กูไปอัดเสียงตะกวาดทุกคนแหละเหี้ยกูบอกตรงใครโทรมาหากูนะมึงก็ทำใจก็แล้วกันแม่งระบบมันอัดเองแต่ที่กูเอาออกไปนะกูมีเจตนาว่ากูเขาด่ากูอ่ะเขาด่ากูไอแอนน่ะแต่กูก็สามารถอธิบายให้ฟังนะคือกูก็อยากรู้ว่าทำไมคลิปที่กูออกไปเนี่ยไอแอนมาด่ากูมันฟังหรือยังกูด่าสลิมนะที่มันไปโหนในหลวงเป็นลูกในหลวงนู่นกูไม่ได้ด่าไรสาระโอ้ยเพียแค่นี้พอยดแย่นะกูมาให้มึงดูแล้วกูก็เห็นด้วยหลายๆอย่างนะสิ่งที่มันพูดนะบอกตรงๆเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะและยิ่งคนที่เอาโอเคขี้เกียจพูดต่อเหนื่อยกูจะนอนแล้วนะ Good night